สายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสายจากคุณธนพรภูชัยแสงนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณธนพรคะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนณขณะนี้กี่ฉบับแล้วคะค่ะตอนนี้เป็นฉบับที่13แล้วค่ะคาดว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายของวันนี้ไหมคะคาดว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของพายุฤดูร้อนก็จะมีผลกระทบถึงวันนี้ค่ะวันนี้หลายจังหวัดทีเดียวน่าจะ50กว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบมันจะมีบางจังหวัดนะที่เขาบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไปแต่ยังไม่เห็นมีฝนตกในพื้นที่เขาเลยอันนี้ลักษณะอยากให้อธิบายสักนิดนึงอะค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนลักษณะนี้ค่ะก็เป็นในเรื่องของแนวลมพัดสอบนะคะของลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นแนวของลมพัดสอบเนี่ยมันก็จะมีการยกตัวของเมฆฝนแล้วก็จะเกิดฝนขึ้นได้ประกอบกับนะคะประกอบกับมันจะต้องมีในเรื่องของอากาศร้อนถึงร้อนจัดด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของความชื้นเข้ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นบางพื้นที่นะคะที่จะได้รับผลกระทบบางพื้นที่ที่ปัจจัยมันยังไม่ส่งไปไม่ถึงอย่างเช่นเรื่องของความชื้นหรืออุณหภูมิเนี่ยก็อาจจะยังไม่เกิดเป็นลักษณะของเมฆฟ้าคะนองได้ค่ะถ้าดูจากการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ก็พบว่าทุกจังหวัดนะคะก็จะมีเป็นบางพื้นที่นะคะมันอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆพื้นที่นิดเดียวแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูจากการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ก็พบว่ามีกลุ่มฝนเกือบจะทุกจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างในภาคอีสานตอนบนเมื่อวานก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอืมนะคะแต่ว่าจังหวัดนั้นๆมันไม่ได้ตกเต็มพื้นที่ถูกต้องไหมคะจะเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะค่ะแล้วก็พายุฤดูร้อนรอบนี้มันเป็นการตกช่วงสั้นๆด้วยแต่ว่ามีความแรงของลมใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็จะเป็นการตกช่วงสั้นๆประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีไม่เกินชั่วโมงอะค่ะก็จะพัดไปอย่างเร็วแล้วก็มีลักษณะของลมกระโชกแรงด้วยค่ะหลังจากวันที่7ไปเนี่ยยังคงมีฝนอยู่ไหมคะที่บางที่เห็นบอกว่าฝนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่แล้วค่ะมียังคงมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณดังกล่าวก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้คือในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนทั้งหมดรวมไปถึงทางใต้ด้วยไหมคะที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มตั้งแต่หลังวันที่7ไปใช่ค่ะทางใต้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะก็เนื่องด้วยอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยค่ะก็หมายถึงว่าตลอดสัปดาห์นี้เราจะเจอฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยเลยใช่ค่ะก็ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะค่ะแล้วสัปดาห์หน้าล่ะคะถ้าเทียบกับสัปดาห์นี้ฝนเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะสัปดาห์หน้าถ้าดูจากข้อมูลณตอนนี้นะคะก็พบว่าก็มีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่ค่ะดูเหมือนว่าอุณหภูมิเราคงไม่ทำลายสถิตินะที่ไป 44.6 ใช่ค่ะดูตอนนี้น่าจะไม่ทำลายแล้วค่ะน่าจะไม่เพิ่มขึ้นมากแล้วล่ะค่ะสูงสุดของเราน่าจะอยู่ที่วันที่22เมษายนป่ะคะใช่ไหมที่อยู่ที่ 44.2 ใช่ไหมคะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางใช่ค่ะน่าจะเป็นวันนั้นล่ะค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากขนาดนั้นแล้วล่ะค่ะ